จะต้องมีป้ายตลอดเวลาเขาเป็นกฎประจำบ้านเพื่อเตือนตัวเองหรือเปล่าก็เตือนเพื่อนตัวเองก็รู้อยู่แล้วค่ะเตือนเพื่อนเนี่ยไปพักอย่างเงี้ยเพื่อนมาบ่อยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนไม่ค่อยมีระเบียบก็มีก็แต่เพียงแต่ว่าอย่างบ้านเรามีข้อจำกัดเยอะไงที่บอกก็คือมีทั้งคนมีระเบียบและไม่มีระเบียบอย่างน้องหนองก็มีระเบียบแต่ก็ยังมีที่ตรงนี้ไม่มีระเบียบที่เกียรติธานีก็ส่วนใหญ่เวลาพวกนี้เขาไปปุ๊บแอนเขาไปถ่ายละครเช้าใช่ไหมก็ตื่นแต่เช้าพวกเพื่อนๆที่สี่ห้าคนกลุ่มมาอะไรกรุงเทพก็ยังอยู่นะเช้าตื่นมานอนตายในบ้านออกช้ากว่าบางทีก็จะเป็นอย่างนี้ก็ห่วงไงก็ติดป้ายเอาไว้เพราะว่าเผื่อเขาออกก็จะได้รู้ถ้าติดแค่นั้นยังไม่พอแล้วมันมีเปลี่ยนสีเปลี่ยนอันนี้กลัวเพื่อนแอนเข้าใจว่าคนเราเนี่ยพอเห็นอะไรบางอย่างที่มันคุ้นเคยเนี่ยมันจะเกิดการไม่สะดุดไม่สะดุดวันๆก็จะก็ยังไงนะเล่าสิเขาก็บอกว่าก็จะมีป้ายหนึ่งตรงข้างหน้าเลยค่ะบอกว่าปิดเบรกเกอร์น้ำอุ่นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าออกมาเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีเรื่อยๆอะค่ะจะเป็นปากกาไฮไลท์สีเขียวอีกวันนึงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่างงๆหนูก็เฮ้ยแอนเป็นตาฝาดหรือเปล่าถ้าดูตาทุกวันดูตาทุกวันหนูก็ถามให้ว่างเหรอเขาบอกอ๋อแม่มันมีที่มาเป็นหลักจิตวิทยาคือแบบมันจะชินตายค่ะถ้าจะไม่ทำถ้าชินตาก็จะไม่ทำถ้าจะไม่ทำจะลืมไงพี่เกียรติใช่ไหมพอวันนี้สีอะไรอ๋ออะไรเงี้ยก็จะสะดุดอ่านนิดนึงแล้วก็ปิดเลยคนจะได้ไม่ลืมทำด้วยโอ้โหเป็นเทคนิคที่ดีนะบ้านจะมีระเบียบขนาดนั้นเพื่อนทุกคนจะมีระเบียบกันด้วยใช่บ้านอื่นอยากเอาไปใช้ก็ไม่ได้ห่วงห้ามไม่ห่วงห้ามค่ะเหมือนลืมปิดแก๊สปิดใช่เนี่ยหนุ่มบอกมีครั้งนึงที่กำลังทำรายงานอยู่กรีดกระดาษทำรายงานกันเต็มหน้าห้องเลยและแอนเข้ามาเป็นไงตกใจช็อกจริงจริงวันนั้นเนี่ยหนูไม่ได้เป็นคนกรีดไงคะแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ได้อยู่เหมือนนี่บอกตัวเลยนะคือหนูเนี่ยคือหนูเนี่ยไม่ได้กรีดนะแอนโอเคงั้นหนูเล่าได้งั้นหนูเล่าได้หนูสังเกตการเฉยคือว่าเขากรีดรูปแต่ว่าเขาก็จะแบบว่ามีโฟโต้บอร์ดรองซึ่งมันก็หนามันแบบครึ่งเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กรีดลงบนพื้นไงคะแต่แอนยังไม่มาหนูก็ยังเอะใจว่าเพราะห้องรับแขกเขาจะมีโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นโต๊ะกระจกอะไรเงี้ยหนูก็ยังว่าทำไมไม่ไปกรีดลงกระจกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูยังไม่ได้พูดไงคะแล้วแบบพอคันก็ได้ยินเสียงเขาบอกว่าเขาก็เริ่มแบบกุ๊กกักมาแล้วหนูก็แบบคิดว่าเดี๋ยวจะดูว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเปิดประตูมาเขาเหวอมากอะค่ะสักพักนึงเขาก็แบบล็อกมากค่ะของดังมากอะไรเงี้ยคือเสียดายทุกชิ้นว่างั้นเถอะจะเอาไหนชิ้นนี้มาเดี๋ยวจะพังชิ้นนี้ก็พังก็ถูกของเขาอะแล้วเขาก็เปิดประตูมาแล้วเขาเฮ้ยใช้เขียงว่ะหั่นของจับของขนาดนี้ก็ต้องใช้เขียงอ่ะแม้เขียงซื้อมาตั้งแพงถึงแม้จะหั่นเนื้อหั่นผักหั่นสูตรรายงานยังได้เลยกระจกเขาก็เสียดายนะคะกระจกมันก็เป็นรอยได้ไงรีบเขียนเปลี่ยนสารก็เสียดายเลยเนี่ยแล้วโฟโต้บอร์ดเธอก็ดูอย่างเงี้ยพี่บางอย่างเงี้ยถ้าเตอร์คมจะตายก็ต้องขึ้นกระถิ่นแล้วไปปาเกเรียบร้อยว่าเขาไม่ได้บ้านใครเขาต้องห่วงของใช้ในบ้านยังเป็นธรรมดายังห่วงบ้างโทรศัพท์ซื้อมายังห้ามเพื่อนใช้เลยค่ะไม่ใช่คือว่าคือแอนเนี่ยพวกเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช่ไหมคะบางทีเราแบบทำระบบของเราไว้เรียบร้อยแล้วจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนมาถึงนี่จะมาเปลี่ยนเสียงของฉันจะมาเปลี่ยนบางทีแอนแบบว่าเซฟอะไรบางอย่างไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มาลื้อออกมาใส่เลยมันนี่ตัวไอทีเลยหรือว่าชอบมาเปลี่ยนอะไรฟังก์ชันอะไรทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยขอเธออย่ามาแตะต้องนะหรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแต่คอมพิวเตอร์นี่เป็นเรื่องที่แอนก็รู้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะคะบางทีมันเด้งอะไรมาที่มันแปลกๆมากๆอย่างเงี้ยแล้วมันเด้งมาครับพี่มันเรียกว่าเตือนไงฮะเตือนว่าอย่างนี้คุณมีปัญหานะอันนี้มีปัญหาบางอันที่มันลึกๆมากๆอย่างเงี้ยเพราะแอนเข้าไปเล่นลึกไปแล้วเงี้ยแอนก็ต้องเนี่ยโทรตามเพื่อนให้ช่วยแก้ไอพีก็แม่ไอพีอะไรอย่างเงี้ยว่าโทรมาแบบเฮ้ยโน่มันขึ้นเลยมาไม่รู้โอเคหรือแคนเซิลบอกแค่นี้ละอะไรแล้วยังไม่ได้บอกนะว่ามันเตือนอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูก็แบบเอาไว้นั่นแหละแอนเดี๋ยวขับรถไปทำที่บ้านเลยที่ต้องขับรถมาเลยอย่างเงี้ยบางทีแบบไปทำไปบีบหน้าจอตัวเองสักแคบหาอะไรไม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันแบบก็ต้องเรียกเขามาอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยบอกเพื่อนว่าถ้าของฉันอะไรอยู่ที่เดิมเนี่ยอย่าได้มาแตะอย่ามาเล่นมากเขาเป็นคนไม่ถนัดพวกไฮเทคทั้งหลายใช่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือทีนี้ก็เถียงเนี่ยเขาบอกไม่จริงเรื่องไฮเทคเขารู้แต่เฉพาะตัวไมโครเวฟก็ให้แค่เปิดปิดเฉยๆคือหมายถึงว่าเขาชินกับปุ่มอะไรเขาจะกดอยู่อย่างนั้นนั่นเองป่ะคะแบบว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนปุ่มมันพังพังแล้วไปซื้อมาซื้อใหม่อีกเตือนเงินจริงก็ใช้เป็น ATM เอิมเขาก็กดเป็นเนาะไปเซ็นทรัลเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปกด ATM เลยเขาก็มาเฮ้ยกดไม่ได้วะอะไรเงี้ยแบบเครื่องมันเสียเล่นจริงพวกกดไม่ได้เฉยแล้วก็ทำไมเขาบอกกดเท่าไหร่เขาบอกว่าเท่าไหร่นะ250ก็เขาจะใช้เท่านั้นน่ะเขาจะใช้250ไงมันจะออกมาได้ไงล่ะมันไม่ออกมา50
มันต้องกดเป็น100 200 300 500 1,000 10,000 ก็เขารู้เท่าที่เขาจะรู้ไงไม่เขาบอกว่าเขาเงินเขาอยู่ที่บ้านแล้วไงคะว่าเคสอิมเมอร์เจนซี่จริงๆเขาก็กดจะใช้200สิใช้ไปกด300ทำไมเขาเรียกว่าเป็นการจัดระบบการใช้เงินควบคุมระบบการใช้เงินที่ถูกต้องใช้เงินเป็นก็ดีอยู่แล้วก็ว่าเขาขี้เหนียวขี้เหนียวแสดงเขาใช้เงินเป็นเขาก็รู้ว่าลำบากไปว่าอะไรถ้าเขาขี้เหนียวเนี่ยรถเบนซ์คันเป็นล้านๆเขาจะซื้อเหรอโอ้โหกว่าจะซื้อได้กี่ปีคะก็จริงๆเขาปรึกษาว่าไงตอนซื้อก็ปรึกษาว่าจะดีไหมถ้าซื้อเป็นเบนซ์เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าหรือเปล่าก็กลัวว่ามีเสียเลี้ยงหรือเปล่าว่ามีเสียเลี้ยงบ้างหรือว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเบนซ์มันราคาก็สูงกว่ารถญี่ปุ่นในระดับเดียวกันเขาก็คิดมากว่ากลัวคนจะว่ากลัวใช้ฟุ่มเฟือยกลัวอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่นานไหมฮะคิดอยู่นานตอนนั้นแอนก็ยังไม่ได้เก็บเงินอะไรได้มากนะคะเพราะว่าแอนขับรถญี่ปุ่นธรรมดามาก็หลายปีแล้วจนมันแบบมันก็เก่ามากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนานแล้วก็เลยแบบว่าจะซื้อทีนี้พี่เกียรติก็แนะนำว่าถ้าจะซื้อทั้งทีเนี่ยก็เอาซื้อทีเดียวปลอดภัยแล้วก็เธอก็ไม่ต้องใช้ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงด้วยก็โอเคก็ลองดูเพียงแต่ว่าเราอยากได้แต่ว่าราคามันเกินกำลังหรือเปล่าค่ะมันเกินกำลังแอนไปนิดนึงตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าคุยไปคุยมาเจ้าของเห็นว่าแอนอยากได้จริงๆนั่นก็เลยแบบว่าลดให้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแอนผมอยากได้จริงๆอยากได้จริงๆคุณคะของคุณมันเกินไปแล้วล่ะแม่อยากได้จริงๆรถของคุณนี่เล่นรุ่นที่มีชิปแล้วนี่นี่เขามีรุ่นที่เป็นชิปนะมีบางวันชิปจริงๆไม่ใช่ชิปข้อมูลมันหายไม่ใช่ชิปข้อมูลของรถข้อมูลมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ไฮเทคที่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กุญแจเปิดเป็นใช้ชิปถ้าคนไม่มีชิปอยู่ในตัวไม่สามารถขับรถคันนั้นได้มีอยู่วันคุณยุรนันท์ทำชิปหายลืมรถร้องทั้งคันนี่ใครทำอะไรได้รถคันนั้นเลยสตาร์ทไม่ติดทำยังไงครับก็ต้องไปหาชิปประตูก็เปิดประตูก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีโว้ยดีโว้ยดิฉันจะไม่ทำจะไม่ใช้รถรุ่นนี้เด็ดขาดเพราะดิฉันเป็นคนไม่ระมัดระวังชิปจะหายแต่ในที่สุดถึงแม้จะมีรถแต่ก็มีกฎเหล็กในรถเหมือนกันนอกจากมีกฎเหล็กที่คอนโดแล้วเขาจะไม่ชอบให้เอาขนมขึ้นไปทานบนรถอะค่ะหรือว่าให้ขนมกินหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน้องแอนอย่าว่าแต่รถน้องแอนเลยรถพี่ก็ไม่เอาหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่แมวใช่มันมีกลิ่นซีอิ๊วไงค่ะอะไรแรงติดรถแล้วมันติดรถแล้วจะซื้อมาทำไงก็ต้องยอมอ่ะก็รีบๆทานแล้วกันเปิดกระจกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องพันสามตลบอ๋อถ้าจะซื้อมาแล้วยังไม่ทานก็ต้องพันนะรัดบ้านหลังขอทานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มัดให้สามสี่ตลบถือว่าเขาเป็นคนรักรถนะคุณสังเกตรักดูแลอย่างดีนั่งเก็บเงินอยู่ตั้งกี่ปีเล่นละครเล่นหนังมาสิบกว่าปีหลายเรื่องเหมือนกันนะพอจำได้ไหมเล่นมากี่เรื่องก็ยี่สิบกว่าเรื่องยี่สิบกว่าเรื่องเองเหรอพี่รู้สึกว่าเยอะกว่านั้นนะปีนึงประมาณสองเรื่องค่ะอยู่มาสิบกว่าปีเออใช่ก็ประมาณนั้นได้ประมาณเพราะแอนเขารับที่รู้รับละครปีนึงสองเรื่องอ๋อรับน้อยเหมือนกันได้ดูผลงานแต่ละเรื่องพี่เกียรติมีคำแนะนำหรือว่าได้รับรู้ก็จริงๆแล้วคือเขาอยากเล่นเรื่องส่วนใหญ่แล้วผู้จัดก็จะส่งเรื่องมาให้อ่านค่ะแล้วก็แอนเองเนี่ยพอช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รับผิดชอบงานสูงเพราะฉะนั้นเขาจะดูว่าเรื่องไหนที่เขาอยากเล่นบทคาแรคเตอร์นี้เนี่ยเขาคิดว่าเล่นแล้วตัวเองแฮปปี้เขาอยากเล่นเขาก็จะเลือกแต่บางทีอยากเล่นหลายๆเรื่องพร้อมๆกันก็ไม่ได้เพราะเขาจะแบ่งทามมิ่งของเขาเองด้วยคุยกันว่าปีนึงอยากจะรับสักสองเรื่องอย่างเงี้ยแบ่งทามมิ่งว่าจัดระบบให้ตัวเองได้จัดทุกระบบการทำงานก็จัดได้ดูผลงานมาตลอดเลยต้องรู้แน่ๆเลยว่าแอนเล่นเรื่องไหนบ้างเพราะฉะนั้นช่วยตอบคำถามทีว่า VTR ที่ให้ดูต่อไปนี้เป็นแอนทองผสมในละครเรื่องอะไรต่อไปเรื่องนี้อยู่ในละครเรื่องอะไรแอนไม่ต้องตอบนะข้อแรกสองนารีข้อที่สองเจ้าสาวปริศนาและข้อที่สามสามีตีตรามาดูซิว่าหนึ่งสองหรือสามเชิญค่ะมั่นใจเหมือนกันมั่นใจเลยว่าจะเรื่องไหนมั่นใจว่าเป็นสองนารีครับชินมากเลยเรื่องนี้ก็มันชินไปอัตโนมัติเองครับเพราะว่าดูผลงานเขาเรื่อยๆตลอดสนุกครับหนูเห็นจริงๆหนูไม่ค่อยได้ดูละครเขาค่ะแต่ว่าเห็นหน้าเด็กๆอยู่นะ
จบกันจบกันแต่ดูยังผอมอยู่เองนะยังผอมอยู่นะเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วละครเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรกันแน่คือผอมใช่ไหมอะไรที่มันผอมใช่ไหมมันนี่สวยใช่ไหม